ตอนนั้นเปโตรเข้ามาถามพระเยซูว่าอาจารย์ถ้าพี่น้องเนี่ยผิดต่อเฮาติ๊กๆเฮาจะยกโทษให้กี่เตื้อดีแผ่วเจ็ดเตื้อปอก่อพระเยซูตอบว่าเออบ่ใช่เจ็ดเตื้อเน้อแต่ต้องเป็นเจ็ดคูณแหม70เตื้อที่เป็นจะอี้ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์เพียบเหมือนกับเจ้าองค์หนึ่งที่ต้องการจะสะสางหนี้ที่หมู่คนฮับใจติดค้างอยู่เมื่อลงมือจัดการบัญชีก็ปาคนฮับใจคนหนึ่งที่เป็นหนี้อยู่ 10,000 ตารางเข้ามาแต่เขามีสตางค์บ่พอใช้หนี้เจ้าองค์นั้นก็เลยสั่งให้เอาตัวคนฮับใจคนนี้ตึงลูกเมียกับข้าวของกุอย่างที่เขามีไปขายเหี้ยให้หมดเพื่อเอาสตางค์มาใช้หนี้คนฮับใจคนนั้นก็คุกเข่าลงอ้อนวอนต่อเจ้าองค์นั้นว่าขอเวลาให้แหมหน่อยเตะจะเอาสตางค์ตึงหมดมาใช้หนี้ให้จนครบกู้บาทกู้สตางค์เจ้าองค์นั้นมีความเอ็นดูคนฮับใจคนนั้นเลยยกหนี้ตึงหมดให้แล้วปล่อยตัวไปบอกกองคนฮับใจคนนั้นออกไปแล้วไปปะเปื้อนที่เป็นคนฮับใจตัวกันที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันเขาก็เข้าไปบีบคอเปื้อนคนฮับใจคนนั้นแล้วสั่งว่าใส่สตางค์ที่เป็นหนี้มาบัดเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนคนฮับใจที่เป็นลูกหนี้ก็คุกเข่าลงอ้อนวอนว่าขอเวลาแหมสักหน่อยเตอะและเขาจะเอาสตางค์ตึงหมดมาใส่หนี้ให้จนครบแต่เขาบ่ยอมเลยสั่งให้ยับเปื้อนคนฮับใจคนนั้นไปขังคอกไว้จนกว่าจะใส่หนี้จนครบตึงหมดก่อนเมื่อคนฮับใจคนอื่นๆเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกสลดใจเลยไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้เจ้าองค์นั้นฟังเจ้าองค์นั้นห้องคนฮับใจคนเก่ามาหาอู้ว่าไอ้ขี้ข้าใจดำเฮาได้ยกหนี้ให้เจ้าตึงหมดแล้วย้อนว่าเจ้าได้อ้อนวอนเฮาเจ้าก็น่าจะเอ็นดูเพื่อนคนฮับใจคนอื่นๆเหมือนอย่างที่เฮาเอ็นดูเจ้าตัวประใจกาเจ้าองค์นั้นโคตรขนาดเลยเอาคนฮับใจคนนี้ขังคอกแล้วก็ฮึ่ลงโทษเขาจนกว่าจะสร้างนี่จนครบพระบิดาของเฮาที่อยู่ในสวรรค์จะเนี่ยจะอี้กับหมู่ต้านกู้คนเหมือนกันถ้าหมู่ต้านมายอมยกโทษเฮื่อกับพี่น้องจากใจแต่